ละครสั้นเรื่องเมื่อพ่อรู้ว่าแม่ไปเกณฑ์ทหารทุกคนคงสงสัยนะคะว่าเอแต่ว่าแม่ไปเกณฑ์ทหารได้ยังไงถ้าทุกคนอยากรู้ก็ไปรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยเดี๋ยวออกไปซื้อของที่ร้านมินิมาร์ทก่อนดีกว่าวันนี้หิวแล้วแฮะเดี๋ยวผมออกไปซื้อของก่อนนะคุณจะฝากซื้ออะไรหรือเปล่างั้นซื้อชาเขียวมาไว้ให้ลูกก็แล้วกันโอเคได้เลยถึงร้านมินิมาร์ทแล้วเดี๋ยวเรารีบลงไปซื้อของก่อนดีกว่ามาถึงแล้วเอาตัวไหนดีน่าน่ากินหมดเลยแต่ว่านี่มันสายแล้วนี่เดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนดีกว่าอุ๊ยหวัดดีจ้าเจ้าเหมียวโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเฮ้ยค่อยสบายตัวหน่อยเมื่อวานนี้ฉันได้ข่าวว่าพระอาทิตย์แต่งงานกับโลกไม่ใช่สิพระอาทิตย์แต่งงานกับประเทศไทยโอ้โหอากาศแบบโคตรร้อนเลยเจ้าเหมียวอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะแง่วโอเคเดี๋ยวฉันแต่งตัวก่อนดีกว่าหยุดเจ้าเหมียวอย่ามาแอบดูฉันนะเอาชุดอะไรดีนะอุ๊ยไม่เอาดีไหมเอาชุดนี้แหละสวยเจ้าเหมียวไปเล่นเปียโนกับฉันไหมแง่วโอเคเจ้าเหมียวพูดแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวฉันจะดีดเพลงนี้ให้ฟังเพลงนี้แบบโคตรเพราะเลยเงาเงาอ้าวเจ้าเหมียวว่าฉันดีดเพลงนี้ไม่เพราะหรอเนี่ยนี่แต่ว่าฉันไม่ได้เป็นบ้านนะที่คุยกับแมวน่ะฉันว่าทุกคนก็น่าเป็นอยู่นะเอแต่ว่าทำไมอากาศมันร้อนโอ้ยเสียงอะไรอีกล่ะเนี่ยคนกำลังทำงานอยู่เลยลูกลูกจ้าลูกอย่าเพิ่งดีดเปียโนจ้าอย่าเพิ่งเล่นแม่กำลังทำงานอยู่เลยเดี๋ยวแม่ทำงานเสร็จเดี๋ยวแม่จะไปเกณฑ์ทหารค่ะแม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะเล่นเบาๆโอเคจ้ะลูกเดี๋ยวขึ้นไปทำงานก่อนดีกว่าให้มันเสร็จไปเลยเฮ้ยสั่งงานก็สั่งงานเยอะโพดโอ้โหฉันไม่อยากจะรู้เลยว่าฉันน่ะเรียนเปียโนเพราะขนาดนี้มาจากเจ้าเหมียวเดี๋ยวเราไปข้างนอกดีกว่าออกไปหาชมวิวโอเคโอ้โหอยู่ด้านในก็ร้อนออกมาก็ร้อนร้อนแบบดับเบิลคูณสองแง่วร้อนใช่ไหมเจ้าเหมียวแง่วใช่แน่นอนส้มตำส้มตำอยู่หรือเปล่าส้มตำอ้าวเป็นไรมาน่ะส้มตำพ่อฉันไปเกณฑ์ทหารน่ะโ
โอ้ยหยุดร้องเนี่ยร้องเพลงไม่ใช่สิเนี่ยร้องไห้หรือร้องโอเปร่าฮะแฮ่ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกยังไงได้ยินว่าล่าล่าล่านั่นแหละเอแต่ว่ามีอะไรอ่ะพอฉันไปเกณฑ์ทหารก็ดีสิฉันได้ยินข่าวว่าแม่ฉันจะไปเกณฑ์ทหารไม่ต้องฟังแม่บ่นเอาชาเขียวเสร็จแล้วก็เอาชากล้วยซื้อเสร็จแล้วพี่ครับนี่ครับเอาเข้ากล่องด้วยนะครับ3เวฟด้วยได้เลยจ้าจึ๊บๆทำงานเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราลงไปก่อนดีกว่ามาแล้วจ้ะลูกเดี๋ยวแม่จะไปเกณฑ์ทหารก่อนนะนี่ลูกพาเพื่อนมาหรือเปล่าน่ะเดี๋ยวแม่ไปก่อนล่ะโอ้ยใครเอารถไปอีกเนี่ยปั่นจักรยานโอเคไม่เป็นไรปั่นไปเลยเราต้องไปเกณฑ์ทหารอยู่ตรงนู้นนี่มาถึงแล้วว่าแต่จะมีเพื่อนมาเกณฑ์ทหารกับฉันไหมเนี่ยโอเคลงไปเลยหุยเจ๊เสื้อเหลืองเจ๊มาเกณฑ์ทหารด้วยหรอคะใช่แล้วจ้าฮะแม่เธอไปเกณฑ์ทหารใช่โอเคซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบกลับบ้านก่อนดีกว่าป่านนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยถ้าผมไปซื้อกับข้าวสายนะคุณคงบ่นผมแน่นอนเลยแต่ว่าวันนี้มีเกณฑ์ทหารแฮะเดี๋ยวเราต้องไปเกณฑ์ทหารด้วยมาแล้วจ้ะลูกอ้าวส้มตำลูกลูกชวนใครมาบ้านเนี่ยอ้าวหนูเป็นไรไปก่อนล่ะผมไม่ได้เป็นไรตกใจแล้วเสียใจกว่าที่พ่อไปเกณฑ์ทหารก็คือบ้านหลังนี้แม่ไปเกณฑ์ทหารอ้าวลูกเดี๋ยวพ่อเข้าไปหาแม่ก็แล้วกันคุณผมมาแล้วกินข้าวไหมคุณกินข้าวไหมอ้าวอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีฮะคุณกินข้าวไหมกินข้าวไหมคุณผมซื้อข้าวมาแล้วคุณอยู่ไหนน่ะคุณไปไหนคุณไม่บอกผมเลยคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้ฮะหรืออยู่ในห้องนอนคุณต้องไปถามลูกซะหน่อยแหละว่าแม่อยู่ไหนลูกแม่อยู่ไหนน่ะคุณพ่อคะแม่เขาบอกว่าแม่จะไปเกณฑ์ทหารค่ะหรือคุณพ่อไม่ไปเกณฑ์ทหารหรอคะฮะนี่ลูกฮะเดี๋ยวแม่ไปเกณฑ์ทหารหรอเนี่ยใช่แล้วค่ะแม่ไปเกณฑ์ทหารคุณพ่อไม่ไปหรอคะฮะเจ็บกว่าการจากลาก็คือแฟนไปเกณฑ์ทหารแม่ไปเกณฑ์ทหารค่ะคุณพ่อเป็นไรหรือเปล่าพ่อเป่าดิก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนค่ะเพื่อนๆไปก่อนค่ะบ๊ายบาย